พี่วันนี้เราจะไปตกปลาที่ไหนกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปเราเรียกว่าอะไรอ่ะเขตบ้านโพเขตวัดโพลิงของอำเภอเสนามันเป็นคลองกลางทุ่งเลยเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันนี้ว่าพี่คิดว่าจะได้ตัวกลับบ้านไหมอันนี้ดวงว่ะปกติก็แห้วกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปหาเอาข้างหน้าตอบไม่ได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรบ้างแต่หน้าหลักๆน่าจะเป็น Viper Edition V2 นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ว่าไอ้ป่องจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้ที่ผลงานอะไรกับ Fishing Light Thailand ไปครับไปข้างหน้ากันโดนครับผมโดนแล้วโดนแล้วไวเปอร์อีดิชั่นไวเปอร์อีดิชั่นครับลงคอใสสวยฮะปลาคลองนะครับเจ้าหนูไวเปอร์อีดิชั่น V2 ครับตัวนี้ลงคอไปเลยสีเหลืองครับตัวนี้นะฮะใสสวยๆกับงานตัวเบ็ด 2O นะครับของตัวมินิตัว Viper Edition V2 นะฮะส่งออกอเมริกาโอเคไปครับเดี๋ยวเราหาตัวต่อไปตามต่อครับไปโอเคกัดเต็มคอเลยหนูทีเดียวเฮ้ยออกมาไม่ฟรีแล้วเว้ยพี่เสียดายไอ้ป่องแต่ไอ้หนูใช้ไม่ได้ทำไมไอ้ป่องใช้ไม่ได้ไอ้ป่องลอยไปแล้วไงในกระเป๋าพี่มีตั้งเยอะไม่มีตัวเบ็ดไงไม่ได้มาเลยเมื่อคืนก็จะเตรียมลืมไส้สวยครับไส้สวยตัวแรกก็เท่านี้แหละเชื่อผมว่าใหญ่กว่านี้เสียงมันแน่นกว่านี้เยอะเลยลองดึงก็ต่างกันที่เป็นมุมไม่มีสักมีที่โล่งเดี๋ยวคนครับตัวที่สองจะหนูไวเปอร์ดิชั่นเอาผมจะดูอีกกันเรียบร้อยฮะเรียบร้อยจะลงน้ำจะหนูไวเปอร์ดิชั่นตัวที่สองครับผมจับไม่ได้สักทีนั่นไงโอเคครับผมจะหนูไวเปอร์เอดิชั่น V2 นะฮะงานอเมริกาสตูเบต 2O นะฮะ
แต่งานไทยเราใช้ตัวเบ็ดแค่1โอครับผมขนาด 3.5 เซนไปครับเดี๋ยวเราตามหาแต้มต่อเสียงเรือหันซะด้วยไม่มีเหยื่อลงหัวปลาพอดีหัวปลานะกดไปกดมาด้วยนั่นน่ะปลาช่อนโดนครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวที่3วันนี้เมื่อกี้กวดออกมานะฮะเมื่อกี้โยนเหยื่อลงหัวไม่พอดีเลยแล้วก็กวดออกมาไม่คิดว่าจะกัดอีกแสดงว่าดุน่าดูเลยครับผมพี่จะพาผมลงคลองกันได้จะตกคลองกันทั้งคู่นะฮะทั้งช่างกล้องทั้งคนตกปลาโอเคไซส์มินิฮะกับไวเปอร์ Ishan V2 นะครับโอเคของอเมริกาจะเป็น2โอนะครับของไทยจะเป็น1โอขนาด 3.5 เซนของอเมริกาจะขนาดสัก7เซนได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามต่อตัวต่อไปจะตอบนะพี่เอาเลยพี่ปวดหรือเปล่าวะนั่นไงใช่จริงด้วยลงมาแล้วมันปวดแล้วหญ้าเสือกติดตัวเบ็ดลงแล้วปวดมาน้ำทู่เลยไม่กวดเลยอ่ะยังอยู่พี่ยังอยู่ใช่ไหมใหญ่น่าจะเท่ากับในกับฝั่งเรานี่แหละเรียบร้อยครับไวเปอร์ดิชั่นไวเปอร์ดิชั่นเต็มคอตัวที่4ครับโอ้ฮะตัวที่4ครับผมWiper Edition มันใช้งานได้จริงนะจ๊ะของอเมริกาขนาดเบ็ด 2O นะครับกับของในไทยเราตัวเบ็ดขนาด 1O นะฮะขนาด 3.5 เซนโอเคตัวที่4ตามแฟนต่อไปครับถ่ายรูปกัน